สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอนมังวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับผักผลไม้นะครับและอาหารที่นกสามารถกินได้นะครับและอาหารที่นกไม่สามารถกินได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องมาบอกผลไม้ผักผลไม้ที่นกสามารถทานได้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกผลไม้ผักทั่วไปนกก็สามารถกินได้หมดนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีแบบเป็นบางชนิดเท่านั้นที่นกไม่สามารถทานได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนนะผลไม้ที่นกทานได้นะทุกคนนะก็จะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยก็จะเป็นพวกสตรอเบอร์รี่นะฮะเชอร์รี่นะครับแคนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะครับลูกม่อนบูเบอร์รี่นะครับแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ลูกว่านะฮะแต่ว่าจะมีข้อยกเว้นในเชอร์รี่กับลูกว่านะฮะซึ่งเราจะต้องเอาเม็ดออกก่อนนะครับนกไม่สามารถกินเม็ดเชอร์รี่กับลูกว่าได้นะทุกคนนะแต่อย่างอื่นก็คือสามารถกินได้ปกตินะครับต่อมานะครับผลไม้ที่นกทานได้นะครับที่จะต้องเอาเมล็ดออกทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแอปเปิ้ลนะครับสาลี่นะทุกคนละมุดลูกพีชนะครับน้อยหน่าลูกท้อแล้วก็ลูกพุนนะครับซึ่งผลไม้พวกนี้จะต้องเอาเม็ดออกก่อนและจะต้องทำการล้างก่อนนะทุกคนนะส่วนใหญ่นะผมก็จะปอกเปลือกให้เขากินทั้งหมดนะจะไม่ให้กินทั้งเปลือกนะครับแล้วก็จะมีพวกทับทิมนะครับเสาวรสเงาะลิ้นจี่นะครับชมพู่กล้วยสุกแก้วมังกรฝรั่งอันนี้ก็สามารถทานเนื้อทานเม็ดได้หมดนะครับไม่มีอะไรแล้วก็อย่างเงาะกับลิ้นจี่แก้วมังกรอะไรเงี้ยเสาวรสทับทิมก็ต้องปอกเปลือกให้เขาก่อนนะครับอย่างกล้วยก็เหมือนกันทุกผลไม้ทุกชนิดผมจะปอกเปลือกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเปลือกเขาเนี่ยจะมีเคลือบสารพิษอยู่หรือเปล่านะอันตรายเนาะบางทีเราล้างไม่สะอาดนะครับทุกคนผลไม้ต่อมาก็จะมีพวกส้มนะครับแคนตาลูปแตงโมมะเฟืองมะขามมะขามเนี่ยน่าจะเป็นมะขามดิบนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีรสเปรี้ยวเนาะบางทีนกอาจจะไม่ชอบรสเปรี้ยวมะกอกนะครับสับปะรดแตงไทยอันนี้ก็จะต้องปอกเปลือกทั้งหมดนะครับอย่างส้มนี่ก็ต้องเอาเปลือกออกต่อมานะครับมันเป็นในส่วนของผักนะฮะที่นกทานได้เนี่ยคือผักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานสดได้ทั้งหมดนะครับยกเว้นมะเขือม่วงนะครับจะต้องทำให้สุกก่อนนะครับผักที่เราหาได้ทั่วไปนะครับตามบ้านของเราหรือตามตลาดนะครับตามร้านค้าที่เราหาซื้อได้ง่ายก็จะเป็นพวกพริกเนาะพริกทุกชนิดเนี่ยสามารถกินได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะพริกสดนะครับพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้านะครับจะสีแดงสีเขียวนะกินได้หมดนะครับถั่วฝักยาวหรือว่าถั่วลันเตานะครับมะเขือทุกชนิดนะก็ยกเว้นมะเขือม่วงเนาะต้องทำให้สุกก่อนนะครับมะเขือก็จะมีมะเขือเปาะเนาะมะเขือกรอบมะเขือพวงมะเขือยาวผักหวานผักหวานเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้จักเนาะบางคนอาจจะไม่รู้จักผักหวานนกก็สามารถกินได้นะครับกระเจี๊ยบมอนนะครับก็เป็นกระเจี๊ยบมีกระเจี๊ยบมอนแดงแล้วก็กระเจี๊ยบมอนเขียวนะครับผักกาดก็จะมีผักกาดผักกาดขาวเนาะนกก็สามารถกินได้นะครับผักสลัดทุกชนิดแล้วก็ต้นอ่อนพืชทุกชนิดนะก็นกสามารถกินได้หมดนะครับต่อมาเป็นผักกระหล่ำปีนะครับลูกตำลึงนะฮะกระหล่ำดอกหน่อไม้ฝรั่งแตงกวาแตงร้านแต่ว่าแตงกวาแตงร้านเนี่ยบางทีมันจะมียาค่อนข้างเยอะเนาะทุกคนเนาะก็ผมมันก็จะไม่ค่อยให้กินแตงกวาสักเท่าไหร่ข้าวโพดหวานนะครับก็คือข้าวโพดที่เราจะก่อนนำไปต้มอ่ะที่เราแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วอันนั้นครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนก็คือข้าวโพดที่มันยังอ่อนๆอยู่นะครับยังไม่เก๋ก็มะระทุกชนิดนะครับที่มีรสขมแต่ว่านกเนี่ยสามารถกินได้มันจะไม่มีรสขมนะเพราะนกมันไม่มีต่อมที่สามารถรับรสขมหรือรสเปรี้ยวรสเผ็ดอะไรเงี้ยฮะทุกคนเนาะต่อไปก็เป็นผักกวางตุ้งนะครับซึ่งผักผลไม้นะครับที่มันหลากสีเนี่ยนะมันก็จะมีคุณประโยชน์ที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละสีเนี่ยก็จะมีให้คุณประโยชน์ที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละสีเนี่ยมันให้คุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับก็ผักผลไม้ที่มีสีเหลืองนะครับก็จะให้วิตามิน A สูงนะครับอันนี้ก็จะช่วยบำรุงสายตานะทุกคนนะแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับช่วยฟอกของเสียในร่างกายนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแนวสมุนไพรเนาะสีแดงนะครับคือต้านอนุมูลอิสระนะครับเสริมสร้างความจำเนาะสีม่วงก็บำรุงตับเสริมภูมิต้านทานนะครับสีเขียวเข้มก็จะบำรุงสายตาเช่นเดียวกับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มก็เป็นวิตามินจะให้วิตามินซีที่ค่อนข้างสูงเนาะ
วิตามินซีเนี่ยก็ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานเนาะมาดูนะว่าผักผลไม้สีเหลืองเนี่ยที่บำรุงสายตาหลักๆที่เราสามารถหาได้มีอะไรกันบ้างผมก็หามาได้4ชนิดเนาะก็จะมีมะละกอสุกนะครับซึ่งมะละกอสุกเนี่ยจะให้วิตามิน A วิตามิน B1 B2 เบต้าแคโรทีนนะครับมะม่วงสุกต้องปอกเปลือกก่อนนะทุกคนนะก็ให้วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E เบต้าแคโรทีนแล้วก็ฟอสฟอรัสนะทุกคนต่อมาก็จะเป็นแครอทนะครับก็ให้วิตามิน A วิตามิน C เบต้าแคโรทีนลูทีนและซีเซนทีนนะครับฟักทองก็ให้วิตามิน A ลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนนะครับหลักๆ4ชนิดนี้ก็จะบำรุงสายตานะผลไม้สีเหลืองนะต่อมามาดูผลไม้ผักผลไม้ที่มีสีเขียวที่บำรุงสายตาบ้างมีอะไรกันหลักๆนะ4ชนิดที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะมีผักบุ้งเนาะผักบุ้งเนี่ยก็ให้วิตามิน A วิตามิน C เบต้าแคโรทีนนะครับผักคะน้าก็จะให้วิตามิน C แล้วก็ลูทีนนะครับตำลึงพวกใบมันนะครับก็จะให้วิตามิน A ลูทีนและซีเซนทีนนะครับแล้วก็บรอกโคลีให้วิตามิน A เบต้าแคโรทีนลูทีนและซีเซนทีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักผลไม้ที่นกสามารถทานได้นะทุกคนนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันจะมีมากกว่านี้แต่ผมยกตัวอย่างมาให้คร่าวๆที่เราสามารถหาได้ตามในประเทศไทยแล้วก็ตามบ้านเราเนาะมันอาจจะมีแบบผักผลไม้อื่นๆที่มันแบบมีอีกหลายชนิดเลยที่นกสามารถกินได้นะครับต่อมานะครับก็จะมาในเรื่องของสมุนไพรเนาะที่นกสามารถกินได้เนี่ยก็จะเป็นผักผลไม้ที่มันสีเขียวอ่อนๆมันจะช่วยฟอกของเสียในร่างกายของนกนะครับมาดูตัวแรกก็จะเป็นกะเพรานะทุกคนก็ช่วยในเรื่องของการอบอุ่นร่างกายนะครับแก้หวัดนะครับแก้ท้องอืดด้วยโหระพาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับกะเพรานะเขาก็แก้หวัดแล้วก็ช่วยในการเจริญอาหารใช่ไหมถุงเงินถุงเงินถุงเงินให้มันจะพอหรอถุงเงินนะถุงเงินถุงเงินอยู่ตรงนี้ลูกโอเคต่อมานะครับเป็นผักชีฝรั่งอันนี้ก็จะแก้หวัดแก้ท้องอืดแคลเซียมสูงนะจะสังเกตเห็นนะพวกที่เป็นสมุนไพรเนี่ยจะแก้หวัดแก้โรคอืดเนาะแก้ท้องอืดเนาะเป็นหลักเนาะผักชีลาวก็มีวิตามิน A สูงแล้วก็แคลเซียมสูงนะครับผักชีลาวเนี่ยนะแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับช่วยลดการเติบโตของเชื้อโรคเนาะแก้ท้องอืดดับร้อนแล้วก็ดับกระหายเนาะถุงเงินเนาะถุงเงินชอบกินอะไรครับถุงเงินชอบกินอะไรกะเพราชอบกินไหมชอบเนาะชอบตะไคร้ชอบไหมโอเคชอบเนาะแล้วก็มาตะไคร้นะทุกคนตะไคร้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบบย่อยทำงานที่ดีแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับร่างกายของนกนะครับและสิ่งสำคัญเนี่ยผักผลไม้เนี่ยที่เราหามาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันมียาหรือสารเคมีตกค้างไหมทีเนี้ยพอเราได้มาเนี่ยเราก่อนที่จะนำมาให้ลูกๆหรือให้นกของเรากินเนี่ยนะจะต้องทำการล้างให้สะอาดก่อนนะครับก็มีวิธีง่ายๆเลยก็คือเนี่ยที่เราจะใช้เลยก็คือใช้ผงปูนะทุกคนนะหรือว่าเบกกิ้งโซดานะครับก็คือนำมาล้างผักเนาะซึ่งสามารถล้างสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงเนี่ยได้ถึง 90% เลยนะทุกคนแล้วก็สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย 100% นะฮะมีวิธีการอย่างไรบ้างก็คือเราเอาผักผลไม้มาเนี่ยล้างให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดนะครับโดยการเปิดน้ำผ่านเนาะเสร็จแล้วก็เราต้องผสมผงปูนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำเปล่า10ลิตรนะครับแล้วก็นำผักผลไม้นั้นไปแช่ทิ้งไว้10ถึง15นาทีนะครับพอครบเวลาแล้วเราก็มาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งนึงนะครับก็สามารถเอาไปให้นกทานสดได้เลยนะครับนอกจากผักผลไม้แล้วทุกคนนะนกก็สามารถทานอาหารที่มันเป็นพวกธัญพืชเนาะหรือว่าเมล็ดถั่วต่างๆข้าวต่างๆอะไรเงี้ยนกก็สามารถทานได้ซึ่งเป็นอาหารที่เราหาได้ตามร้านขายอาหารนกทั่วไปเนาะมันก็จะมีขายให้เราเลือกเยอะมากว่ามันจะมีอะไรบ้างนะก็จะไม่ว่าจะเป็นมิลเลสเปนะครับข้าวฟ่างนะครับที่ให้กินหลักๆเนาะมันก็แล้วแต่ชนิดว่าเราเลี้ยงนกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเลี้ยงพวกนกเล็กเลิฟเบิร์ดหงส์หยกอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกข้าวฟ่างมิลเลสหรือข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวลายงาขาวงาดำอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้านกกลางขนาดกลางขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกกินชิกซันคอนัวอะไรเงี้ยก็จะเน้นในเรื่องของเมล็ดทานตะวันเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วพวกอัลโมนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับข้าวเปลือกนานาชนิดเนี่ยก็สามารถกินได้หมดทุกชนิดเลยข้าวเปลือกที่ให้ไก่ครับทุกคนก็กินได้หวยมั้วนะครับอันนี้นกก็จะค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเวลาเราสอนเขาเนาะตอนที่นกโตแล้วเนี่ยก็หวยมั้วเนี่ยก็เป็นของรางวัลนะครับที่เราฝึกนกแล้วนกทำได้เนี่ยเราก็จะให้เขานะครับเป็นพวกวอลนัทนะครับเมคคาเดเมียนะครับอันนี้นกก็สามารถทานได้หมดนะครับ
มันจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างมาที่เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือตามร้านขายอาหารนกนะครับแต่มันจะมีมากกว่านี้นะทุกคนมันแล้วแต่ว่าเราอยากให้นกกินอะไรแล้วก็นกเราชอบทานอะไรมากกว่ามันอยู่ที่เราการฝึกและการเลี้ยงดูของเรานะครับนอกจากอาหารผักผลไม้เมล็ดธัญพืชแล้วนะครับมันก็ยังมีอาหารเสริมหรือแร่ธาตุบางชนิดนะครับที่สำคัญในนกแก้วที่มันไม่สามารถมีในผักหรือผลไม้นะครับเราก็จะต้องหามาเพิ่มนะครับให้นกทานเพิ่มนะครับเพื่อให้ร่างกายของนกเนี่ยได้สารอาหารครบนะมันก็จะมีนี่ฮะกระดองปลาหมึกนะครับทุกคนเปลือกหอยปนแล้วก็จะมีก้อนแคลเซียมนะครับที่มันเป็นก้อนเนาะคือแคลเซียมเขาอัดเป็นก้อนมาให้เนี่ยก็จะมีขายตามร้านอาหารนกทั่วไปนะครับเปลือกไข่ที่เราสามารถหาได้ตามบ้านเราเลยเราจะทอดไข่จะอะไรเงี้ยเราก็เก็บเปลือกไข่ไว้แล้วก็มาทำให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในกรงนกให้นกกินแต่ว่าเราอย่าไว้นานเกินไปเนาะเพราะว่ามันจะมดขึ้นแล้วมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาพวกเชื้อราต่างๆนะครับอาหารที่นกกินได้นะครับเราก็บอกจบไปแล้วก็จะมีประมาณนั้นคร่าวๆนะครับต่อมาอาหารที่มันอันตรายสำหรับนกนะก็คือไม่ควรที่จะให้นกของเราเนี่ยรับประทานมีอะไรบ้างนะทุกคนนะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเมล็ดของผลไม้เนาะก็เป็นเมล็ดของพวกเชอร์รี่ลูกพีชลูกพับลูกแพรแอปเปิ้ลสาลี่อันนี้ก็คือเมล็ดของมันเนี่ยนะทุกคนนะจะประกอบไปด้วยสารไซยาไนด์ไกลโคไซด์นะครับซึ่งเมื่อปล่อยไซยาไนด์ที่มีความเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายนกแล้วเนี่ยก็จะเป็นอันตรายสำหรับนกมากๆเลยนะทุกคนนะก็ระวังให้ดีนะครับใครที่ให้แอปเปิ้ลเนี่ยจะต้องมีการปอกเปลือกก่อนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เอาเม็ดออกก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปให้นกล้างน้ำให้สะอาดเนาะต่อมานะครับผลไม้ที่มันมียางเยอะนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นขนุนนะครับมังคุดนะครับรวมถึงทุเรียนด้วยนะครับก็ไม่ควรที่จะให้นกกินนะฮะเพราะว่ามันแพงด้วยนะทุกคนเนาะเพราะคนเรานี่ยังจะไม่ได้จะกินเลยนะทุเรียนนะตอนนี้เพราะว่าราคาสูงเนาะแต่ผลไม้ที่เป็นมะละกอกล้วยมะม่วงเนี่ยตอนดิบมันจะมียางเยอะใช่ไหมแต่ว่าเมื่อสุกแล้วนะครับมันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อนกนกก็สามารถกินได้ครับต่อมานะครับก็เป็นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดเนี่ยเป็นพิษทั้งต่อนกและสัตว์บางชนิดนะครับที่กินอะโวคาโดจะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวนะครับมีน้ำท่วมปอดและช่องท้องตับและไตได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรให้อะโวคาโดกินนะครับต่อมานะครับผักโขมนะครับผักโขมเนี่ยมีธาตุเหล็กมากกินได้ในปริมาณที่จำกัดนะทุกคนไม่มากแล้วก็ไม่บ่อยจนเกินไปนะครับงดให้ผักโขมกับนกบางชนิดนะครับที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดธาตุเหล็กส่วนเกินได้นะครับผักโขมมันจะรบกวนการดูดซึมแคลเซียมที่เข้าสู่ร่างกายของนกเนาะนกที่อยู่ในระหว่างการวางไข่ก็ไม่ควรให้ผักโขมกินเป็นอาหารนะทุกคนนะทางที่ดีก็ไม่ควรให้เลยจะดีกว่าต่อมาเห็ดเนี่ยทั้งหัวและลำต้นของเห็ดเนี่ยจะทำให้นกเกิดอาการแพ้นะครับก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบย่อยอาหารและทำให้ตับล้มเหลวได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรให้เห็ดทุกชนิดนกกินนะฮะพืชที่เป็นตระกูลหัวหอมกระเทียมอะไรพวกเนี้ยมีส่วนทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงในสัตว์บางชนิดและหัวหอมเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสุนัขด้วยถ้าเกิดหากนกบริโภคหัวหอมในปริมาณที่มากเนี่ยก็จะทำให้นกอาเจียนเนาะท้องเสียและมีผลต่อระบบย่อยอาหารนะทุกคนก็ไม่ควรให้หัวหอมกระเทียมอะไรเงี้ยเพื่อตระกูลหอมทั้งหมดเนี่ยห้ามเลยนะครับถั่วดิบเนี่ยมีความเป็นพิษสูงนะครับทำลายสุขภาพนกดังนั้นก่อนที่จะให้ถั่วกับนกต้องให้แน่ใจว่าถั่วนั้นปรุงสุกแล้วเช่นต้มหรือนึ่งนะครับถั่วลิสงดิบเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของราอีกมากมายนะครับก็จะเป็นอันตรายต่อสำหรับนกนะครับเมื่อนกทานเข้าไปนะครับต่อมาพืชผักที่ปลูกโดยใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับคือผักผลไม้ที่เราจะนำมาเนี่ยจะต้องมีการล้างให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ถ้าให้มั่นใจเลยก็ใช้ผงปูนะครับในการแช่แล้วก็ล้างผักนะครับซึ่งพวกยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆสารเคมีต่างๆเนี่ยก็จะมีผลรุนแรงถึงชีวิตเลยควรเลือกผักผลไม้ที่มันสารเคมีและปลอดภัยเนาะเราต้องดูแหล่งด้วยว่าที่เราไปซื้อมาเนี่ยจะยังไงแต่ทางที่ดีแล้วก็ควรล้างให้สะอาดนะทุกคนอาหารที่มีรสเค็มจัดนะครับนกเนี่ยจะสามารถกินอาหารที่มีความเค็มได้แต่เล็กน้อยเท่านั้นแต่อาหารที่ประกอบไปด้วยเกลือในปริมาณที่มากเนี่ยก็จะไม่เหมาะสำหรับนกนะครับเพราะความเค็มก็จะสร้างปัญหาความกระหายน้ำและสร้างปัญหาการขาดน้ำอย่างรุนแรง
รวมถึงการสร้างปัญหาให้กับไตของนกที่ทำงานหนักอาจส่งผลให้นกเสียชีวิตได้นะครับต่อมานะครับอาหารพวกจังฟู้ดนะครับก็ไม่ควรให้นกกินอาหารที่มันมีหวานจัดเช่นกันนะครับมีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณที่มากเช่นขนมหวานขนมขบเคี้ยวต่างๆมาประกอบไปด้วยเกลือน้ำตาลและสารปรุงรสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกัมมูที่มีผลเสียต่อสุขภาพนกด้วยนะฮะอันนี้ไม่ควรนะครับอาหารคนทุกชนิดเนี่ยนกก็ไม่ควรรับประทานนะครับอาหารที่มันผัดทอดในน้ำมันนะครับก็งดให้อาหารพวกนี้เลยนะครับไม่ควรที่จะให้นกกินนะครับอาหารที่ปรุงไม่สุกอาหารที่ทิ้งค้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบรวมทั้งอาหารที่ทิ้งค้างนานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควรให้กินเนาะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียแล้วก็พวกอะไรที่มันมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการบูดเนี่ยปะปนอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหากับนกเนาะทำให้นกท้องเสียอะไรเงี้ยก็ไม่ควรให้กินนะครับซีรีแลกนะครับหลายคนบอกว่าซีรีแลกสามารถเอามาป้อนแทนอาหารลูกป้อนนกได้ไหมนะครับก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าซีรีแลกเนี่ยมันมีส่วนผสมของนมวัวนะครับซึ่งนมวัวเนี่ยนกเนี่ยไม่สามารถย่อยอาหารที่มันเป็นอาหารในส่วนของนมวัวได้นะครับเมื่อร่างกายนกได้รับเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาถุงพักอาหารอุดตันเนาะเป็นผลทำให้ลูกนกเสียชีวิตเพราะว่าอาหารมันไม่ย่อยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เครื่องดื่มนะครับที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีนน้ำอัดลมโซดากาแฟอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ควรให้นกกินนะครับเพราะมันจะทำให้นกหัวใจของนกน่ะเต้นผิดปกติเนาะแล้วก็ทำงานผิดปกติจนทำให้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับก็เป็นอันตรายต่อนกชีสนะครับชีสอาจสร้างปัญหาการตกค้างในถุงพักอาหารและเกิดการย่อยยากอาจจะต้องผ่าตัดถุงพักของนกนะครับส่งผลให้นกเสียชีวิตได้ชีสนี่ก็ไม่ควรให้นกกินนะครับพวกชีสพวกเนยอะไรเนี้ยก็ไม่ควรนะครับช็อกโกแลตนะครับเป็นอาหารสำหรับคนนะครับไม่ใช่อาหารสำหรับนกก็ไม่ควรให้ช็อกโกแลตสำหรับนกนะครับเพราะว่าระบบการย่อยอาหารของนกเนี่ยที่จะทำให้นกอาเจียนเนาะท้องเสียนะครับแล้วเป็นลมมีความเสี่ยงถึงเสียชีวิตได้นะครับไม่ควรให้นกบริโภคช็อกโกแลตโดยเด็ดขาดนะทุกคนแล้วก็ที่บอกไปก็คือพวกนมวัวแล้วก็นมสัตว์ทุกชนิดเนาะนกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะร่างกายของนกเนี่ยก็ไม่มีความสามารถในการย่อยแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลในนมได้นกที่กินนมวัวจึงมีมักอาการท้องเสียเนาะก็ไม่ควรให้นกกินโดยเด็ดขาดนะครับก็ที่เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่นกกินได้แล้วก็ที่นกกินไม่ได้นะครับที่ผมคัดสรรมาหลักๆเนาะที่ทุกคนหาได้นะครับโดยทั่วไปนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันทุกวันเนี่ยที่เราพบเจออะไรเงี้ยนะทุกคนนะก็อาจจะมีมากกว่านี้เนาะหรือว่าใครที่มีความรู้นะครับหรือว่าสาระความรู้ในเรื่องอาหารของนกเนี่ยก็สามารถมาแชร์ได้นะครับใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นข้อห้ามอีกอะไรเงี้ยนอกเหนือที่ผมหามาเนี่ยก็มาบอกต่อกันได้นะครับผมก็จะได้ระวังมากขึ้นนะครับก็สำหรับพวกอาหารผักผลไม้ที่ให้นกกินแล้วเนาะพวกกรงต่างๆสถานที่เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอนะทุกคนนะแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนถาดรองนกทุกๆสัปดาห์นะต้องให้นกเนี่ยได้ถูกแสงแดดบ้างนะครับก็อย่างผมในเลี้ยงในห้องเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้โดนแสงแดดเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียแต่ว่าเราก็ต้องหาอาหารเสริมในสิ่งที่นกขาดจากแสงแดดไปเราก็ต้องหามาเติมเต็มให้เขาเนาะก็ในส่วนของน้ำนะครับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนกนะครับเราควรเปลี่ยนน้ำหรือถ่ายน้ำเนี่ยให้นกทุกๆวันนะครับภาชนะที่ใส่น้ำจะต้องสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารก็จะต้องสะอาดคือทุกๆอย่างครับมันก็จะต้องสะอาดหมดเลยก็เหมือนเราครับนกก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนเราเวลาเราจะทานอาหารหรือรับประทานอาหารหรือจะทำอะไรเนี่ยก็จะต้องสะอาดสม่ำเสมอนะครับอย่างนกก็เช่นกันนะครับเราก็ควรใส่ใจในเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็อาหารทุกๆอย่างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้สาระความรู้นะครับในเรื่องของอาหารนกเนาะที่กินได้และกินไม่ได้นะครับก็คลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทำอะไรให้ทุกคนได้รับชมหรือว่าทุกคนนะครับอยากจะให้ผมทำอะไรก็สามารถมาเม้นด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะทำให้นะครับตามคำเรียกร้องของทุกคนนะครับก็พยายามจะหาความรู้เนาะในเรื่องของต่างๆที่เกี่ยวกับนกเนี่ยมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรานะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้มากนะครับก็หาข้อมูลนะครับมาจากอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงนะครับแล้วก็รวบรวมมาเพื่อเผยแพร่ให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับกับ
ถุงเงินใช่ถุงเงินไหมถุงเงินต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับในช่องดากรมังนะครับ DRAKORNMUNG นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับเพื่อคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาทำอะไรให้ทุกคนได้รับชมบ้างจะได้ไม่พลาดการติดตามนะทุกคนนะแล้วก็เข้าไปรับชมนะครับในเพลย์ลิสต์นะครับช่องดากรมังเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ไป EP ที่39แล้วนะทุกคนนะ EP เนี้ยเป็น EP ที่39แล้วนะครับก็ฝากเข้าไปรับชมแล้วก็กดติดตามเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ